รัฐบาลสหรัฐเชื่อมั่นว่าจะต้องมีเครือข่ายที่คอยสนับสนุนและให้ที่ซ่อนแก่นายอุซามะห์บินลาดินในปากีสถานจึงต้องการให้รัฐบาลปากีสถานให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องนี้นายทอมโดนิลอนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ถึงการบุกจู่โจมที่พักของอุซามะห์บินลาดินในปากีสถานว่าทำให้สหรัฐได้ข้อมูลมากมายที่จะนำไปสู่การระบุตัวผู้ก่อการร้ายเบอร์1และเบอร์2ซึ่งข้อมูลที่ได้มีมากพอๆกับห้องสมุดของวิทยาลัยเล็กๆทั้งนี้นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่าในปากีสถานมีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบิลาดินซึ่งทำให้เขาสามารถซ่อนตัวอยู่ในปากีสถานได้นานถึง6ปีโดยที่ไม่ถูกจับซึ่งเครือข่ายเหล่านี้อาจจะเป็นคนในหรือคนนอกของรัฐบาลปากีสถานซึ่งสหรัฐต้องการให้ปากีสถานให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ปากีสถานปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นว่าบิลาดินและครอบครัวกบดานอยู่ในแมนชั่นที่เมืองอับบอตบัตและสัญญาว่าจะสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลปากีสถานรู้ที่ซ่อนของบิลาดินส่วนบรรยากาศที่เมืองอับบอตบัตนั้นตามปกติที่นี่จะเต็มไปด้วยชาวปากีสถานที่มาท่องเที่ยวเนื่องจากอากาศดีและทิวทัศน์งดงามแต่หลังจากที่เมืองอับบอตบัตกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทำให้คนมาท่องเที่ยวน้อยลงและมีรายงานว่าทางการปากีสถานอาจจะระเบิดแมนชั่นที่บินลาดินเคยอาศัยทิ้งไปเพราะไม่ต้องการให้เมืองนี้กลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเทปโก้นั้นสามารถกลับเข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิได้เป็นครั้งแรกนะคะหลังโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อเกือบ2เดือนก่อนติดตามรายละเอียดพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจจากรอบโลกวันนี้ค่ะบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์หรือเทปโก้เจ้าของและผู้บริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิได้เผยแพร่ภาพภายในอาคารครอบเตาปฏิกรณ์หมายเลข1โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งสวมชุดป้องกันสารกัมมันตรังสีเริ่มกลับเข้าไปทำงานในโรงไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาหลังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อวานนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทเทปโก้ได้ติดตั้งระบบระบายอากาศซึ่งจะช่วยลดการปล่อยสารกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเจ้าหน้าที่เรือนจำโควาฟียในเมืองเบงกาซีของลิเบียเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งจากพันเอกมัวมากัตตาฟีผู้นำลิเบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้ปล่อยนักโทษทั้งหมดเป็นอิสระโดยชาวเมืองเบงกาซีเชื่อว่ากัตตาฟีต้องการให้นักโทษเหล่านี้ออกไปก่ออาชญากรรมสร้างความวุ่นวายเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอ้างความชอบธรรมเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในเมืองมีรายงานว่านักโทษก่อความวุ่นวายด้วยการจุดไฟเผาเรือนจำก่อนหลบหนีไปกลุ่มนักรบตอลิบานบุกโจมตีเมืองกันดาฮาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของอัฟกานิสถานและพยายามบุกยึดอาคารที่ทำการรัฐบาลหลายแห่งแต่ถูกกองกำลังรักษาความมั่นคงวางกำลังปิดไว้ในโรงแรมและเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดติดต่อกันเป็นวันที่2ขณะที่มีความเป็นไปได้ว่านักรบตอลิบานเหล่านี้ติดระเบิดไว้ที่ตัวส่วนสถานการณ์ในซีเรียยังคงตึงเครียดล่าสุดกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเมืองไดอัลซูช่วยกันล้มรูปปั้นของนายบาซิลอัลอาซาดพี่ชายของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถเมื่อ17ปีที่แล้วโดยรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองขณะที่การชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีอัลอาซาดยังคงลุกลามไปทั่วประเทศดีไซเนอร์ในแคว้นเวลส์ของอังกฤษคิดค้นการออกแบบเสื้อผ้าแนวรักโลกด้วยการผสมผสานแฟชั่นศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันทำให้ได้เสื้อผ้าแฟชั่นที่กระตุ้นให้แมลงรวมทั้งผีเสื้อและผึ้งช่วยกันผสมเกสรดอกไม้มากขึ้นหลังจากพบว่าแมลงทั่วโลกผสมเกสรดอกไม้น้อยลงอย่างน่าตกใจดีไซเนอร์ใช้เทคนิคพิมพ์ภาพถ่ายของดอกไม้และเคลือบน้ำตาลในส่วนที่เป็นเกสรไว้บนเนื้อผ้าเพื่อล่อแมลงให้ผสมเกสรรักษาพันไม้ดอกให้คงอยู่คู่โลกพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าที่ออกมาจากที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญครับอ
จพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา798กิโลเมตรไอ้ตรงนี้มันมีปัญหาเนื่องจากปัญหาอยู่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนให้ถูกต้องปมปะทะกลายเป็นว่าฝั่งนู้นทำดินที่คลองไปประชาชนที่มีที่ฝั่งนู้นก็ไม่สามารถเข้าไปทำดินได้ปัญหาปักปันเขตแดนเปิดปมวันจันทร์นี้4:30 น.ทางไทย PBSฉันจะเป็นชาวนาวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้เป็นวันสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปทำความรู้จักกับพันธุ์ข้าวกว่า 20,000 สายพันธุ์ของไทยแล้วก็จะได้เตรียมแปลงตกกล้าเริ่มต้นเป็นชาวนากันแล้วค่ะห้าทุ่มไทย PBS อย่าลืมติดตามนะคะในช่วงนี้เราจะไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งล่าสุดนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ3ฉบับนะคะว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามจากคุณสุการดาสินขจิตรายงานทางโทรศัพท์ค่ะคุณสุการดาเชิญค่ะค่ะคุณพิมพ์พิมลค่ะหลังจากที่ประธานรัฐสภานะคะได้ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.รวมถึงร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีการพิจารณาและในที่สุดนะคะวันนี้ก็มีการวินิจฉัยว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับนะคะไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ได้ลงมติวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ค่ะซึ่งเท่ากับว่าร่างพรบทั้ง3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องไปกับรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขใหม่ก็ถือว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นการลดวันเลือกตั้งล่วงหน้าให้เหลือเพียง1วันนะคะซึ่งปรากฏว่าทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งกระบวนการจากนี้นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเองก็ควรจะต้องส่งร่างทั้ง3ฉบับนะคะกลับไปที่ประธานรัฐสภาค่ะเพื่อนำขึ้นเสนอทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะจากนั้นจึงจะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณสุการดาสินขจิตนะคะรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด8จังหวัดนะครับให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณธนวรรณครับสวัสดีค่ะระยะนี้หลายจังหวัดทางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันยังต้องระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งต้องคอยเฝ้าระวังไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็ต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงโดยเฉพาะเรือเล็กนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะไปดูรายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกระจาย160ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 26-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย 160-70 ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 17:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรระยะนี้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีพายุโซนร้อนแอรีกำลังเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ